ไกลขอเวลาเพิ่มแจงสารคดียุบพรรคพิธาพอโทษหนักรอแถลงหลังสงกรานต์พิธามองยุบพรรคมีโทษหนักเตรียมขอเวลาสารชี้แจงเพิ่มชัยธวัฒน์เตรียมการแล้วหลังสงกรานต์เผยทีมกม.มีไทม์ไลน์หน่วยงานคอยเคลียร์ปัญหาปัดตอบอัยการนัดทักษิณคดีหมู่112เมื่อวันที่9เมษายน2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมหลังมีกระแสพรรคก้าวไกลอาจถูกยุบในวันที่21เมษายนนี้ว่ารายละเอียดคดีนี้เยอะมีโทษหนักกว่าคดีที่ผ่านมาคงต้องขอเวลาตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อที่พรรคจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกทั้งพรรคเองมีปฏิทินที่ระบุช่วงไทม์ไลน์ของหน่วยงานต่างๆทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแต่ละส่วนจะมีการแก้ไขปัญหาตามแต่ละจุดโดยทีมกฎหมายทีมยุทธศาสตร์คาดว่าหลังสงกรานต์นี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลอาจจะแถลงแนวทางการต่อสู้คดีอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวถามถึงอัยการนัดหมายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าฟังว่าจะยื่นฟ้องในคดีมาตรา112หรือไม่นายพิธาระบุว่าตนไม่เกี่ยวข้องทั้งในด้านโจทก์และจำเลยและไม่รู้ว่าคำฟ้องมีลักษณะอย่างไรจึงขอไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีของนายทักษิณแต่จะขอพูดถึงหลักการทางกฎหมายว่าโทษกับความผิดควรได้สัดส่วนกันและไม่อยากให้ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดนโทษที่หนักมากเกินไปหมอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรช็อกคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนทุกคนกอดงานให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรไปสบายแล้วพูดปมแม่นาคช็อกคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนจากนี้ทุกคนกอดงานตัวเองให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายพรายกระซิบกล่าวว่าไม่อยากให้คนมองว่าทำนายแต่เรื่องความตายกับเรื่องภัยพิบัติหรือการสูญเสียแต่มันกลับมาเกิดจริงเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดถามถึงเรื่องที่ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปขอขมาแม่นาคซึ่งเอ๋ภรรยาก็บอกว่าทำไปแล้วหมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าทำแบบไหนเพราะเราไม่รู้ว่าทำตอนไหนทำยังไงไปทำแทนหรือเปล่ามันจะมีวิธีทำการขอขมาต้องจุดธูป36ดอกก่อนสวดคาถาธรรมจักรแล้วบอกชื่อนามสกุลอัญเชิญเทวดาให้ครบแล้วบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งแล้วเอาพานขอขมาเหมือนขอขมาคนจริงๆไม่ใช่จุดธูปเอาของไปถวายต้องสวดมนต์ให้เขารู้ด้วยไหว้ปกติไม่ได้การขอขมาการถอนคำขอคืนการไม่แก้บนเราจะไม่รู้เลยผลกระทบจะเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะการหาเงินการมีชีวิตอยู่วิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ไปบนไว้แล้วค้างบนอยากขอขมาทำได้ถามเรื่องที่เคยพูดถึงแม่นาคมีส่วนกับเมฆวินัยไกรบุตรนั้นหมอปลายกล่าวว่าจากความคิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยการที่เราเอาตัวเองไปเล่นแล้วสมจริงสมจังคือการที่เขาพยายามจะสื่อว่าคุณคือคนของฉันอ่านข่าวสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติก่อนป่วยลุยใช้คืน10ล้านลั่นทำถึง100ลิตรจุกอกรู้ลูกเปลี่ยนไปได้ขอขมาบอกหรือเปล่าว่าเล่นเสร็จแล้วขอไม่รับบทบาทนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนนั้นไปเจอพี่เมฆเห็นว่าเขาเดินตามก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นผู้หญิงใส่ชุดนุ่งโจงใช่แต่ตาเขาดำนี่ขนลุกเลยตาดำตาโบก็บอกให้ไปขอขมาแม่นาคไหมหลังเสียชีวิตไปแล้วหมอปลายบอกว่าพี่เขาสบายไปแล้วแต่ด้วยพิธีศาสนาพี่เมฆเป็นอิสลามแล้วมาทำพิธีพุทธก็ต้องดูด้วยหมอปลายกล่าวถึงหลังสงกรานต์นี้เตรียมตัวการเมืองร้อนระอุสุดๆวงการบันเทิงก็หนักสองอย่างที่ตีคู่กันวงการบันเทิงจะมีอีกคู่หนึ่งแรงแรงมาแน่น่าจะเป็นคู่แต่งงานช่วงประมาณกลางปีนี้ไม่อยากให้มี
ไม่อยากให้ตรงนะเรื่องนี้ไม่อยากเห็นคนเสียใจช็อกเลยเหรอเรื่องนี้ก็นิดหนึ่งเป็นเบอร์ต้นๆแต่อดีตดูจากภาพก็คือตุ้มเลยอย่าเลยใช่หมอปลายฝากถึงทุกคนจากนี้ว่าอย่างแรกกอดงานตัวเองให้แน่นอย่างเดียวหลัวจากนี้หางานยากขยันทำงานอย่ารอแต่จะเป็นนายตัวเองหนักเบาต้องยอมทำไปก่อนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกอย่างคือน้ำท่วมบ้านที่มีรอยร้าวให้ระวังนิดหนึ่งขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวีวราวุธประสานผอ.ช.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนคาดรู้ผลเร็วนี้วราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ประสานผอ.ช.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนคาดรู้ผลเร็วนี้วันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กล่าวถึงการลดอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือผอ.ช.ว่าจากการที่ได้ทำงานตลอดช่วง7เดือนที่ผ่านมาผอ.ช.มีการให้สินเชื่อกับพี่น้องประชาชนในการสร้างบ้านแต่ละชุมชนนั้นได้มีการร้องขอผ่านหลายช่องทางทั้งจากการลงพื้นที่ด้วยตนเองมีพี่น้องประชาชนมาร้องขอหรือแม้แต่ผ่านทางกระทู้ในสภาผมมีความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์การเงินในแต่ละครัวเรือนไม่สู้ดีซึ่งในขณะนี้ดอกเบี้ยเรื่องบ้านของพี่น้องประชาชนในโครงการของผอ.ช.นั้นคือ 6% โดยต้องจ่ายให้กับทางผอ.ช. 4% และจ่ายให้กับทางสหกรณ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกันอีก 2% ดังนั้นในส่วนของสหกรณ์คงต้องให้พี่น้องประชาชนไปหารือกันเองในองค์กรแต่ในส่วนของผอ.ช.ผมได้ขอให้ทางผอ.ช.ไปพิจารณาการปรับลดดอกเบี้ยจาก 4% ลงเหลือ 3.5% ถ้าหากทำได้และหากทางสหกรณ์สามารถลดในสัดส่วนที่คล้ายคลึงกันได้นั้นก็จะสามารถแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยที่จะต้องผ่อนจ่ายของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรนายวราวุธกล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของผอ.ช.ซึ่งอาจจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อการศึกษาต้นทุนบริหารองค์กรที่มีขนาดใกล้เคียงกับผอ.ช.เพราะว่าที่ผ่านมา 4% ของทางผอ.ช.จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรเนื่องจากผอ.ช.เป็นองค์การมหาชนจะไม่ได้รับงบประมาณบริหารจัดการองค์กรจากทางสำนักงบประมาณและจะศึกษาอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งของธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนทั้งนี้เมื่อมีการหารือปรึกษากันแล้วทางผอ.ช.จะพิจารณาและท้ายที่สุดจะต้องผ่านคณะกรรมการของผอ.ช.ก่อนแต่ว่าตนได้ให้นโยบายกับทางผอ.ช.ไปโดยต้องการจะลดอัตราดอกเบี้ยให้เห็นผลในเร็วๆนี้